ดีค่ะเด็กๆพบกับการเรียนการสอน O-NET ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6ครั้งที่7แล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นครั้งที่7แล้วล่ะเราจะมาเรียนกันในส่วนของเรื่องการอ่าน reading นะคะแล้วก็เรื่องของคำศัพท์นะคะเรื่องของ vocabulary นะคะแล้วก็จะมาต่อกันในส่วนของครั้งที่แล้วเนาะที่เราติดค้างกันไว้นั่นคือในส่วนของ conversation ในเรื่องของการทำข้อสอบนะคะจะเจอพาร์ทการบทสนทนาที่มันค่อนข้างหลากหลายนะคะวันนี้เราก็จะมาทำโจทย์ที่เหลือด้วยนะคะแล้วก็จะมาเรียนรู้การวิธีการทำโจทย์พาร์ท reading นะคะแล้วก็ในส่วนของคำศัพท์ที่เราควรจะรู้ทั่วไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะเนื้อหาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆโอเคค่ะพี่พลอยนะคะจะขอสอนพวกเราจากการทำโจทย์นั่นเองนะคะในโจทย์พวกนี้นะคะจะได้เห็นภาพรวมและเราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์เป็นตัวด้วยซึ่งพี่พลอยก็ได้หาภาพประกอบที่แบบว่าเฮ้ยเราจะเข้าใจได้ชัดเจนมาให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูข้อแรกกันก่อนนะคะเหมือนเดิมอันนี้เราก็ตัดมาจากส่วนข้อสอบของO-NET หรือ Pre-O-NET นั่นเองนะคะมาดูค่ะ Practicing has a toothache Toothache แปลว่าอะไรใครพอเราได้บ้างเราคุ้นๆคำนี้ไหมใหญ่ไปสักหน่อยนะคะ Toothache นะคะแปลว่าอันปะเคยเห็นคำนี้ใช่ไหม Tooth Tooth เฉยๆแต่มีอะนะคะเป็นอาการอย่างหนึ่งแน่เคยเห็นคำนี้ไหม TEE TH อันเนี้ยเราน่าจะคุ้นแล้วแปลว่าฟันนั่นเองแต่เป็นฟันเป็นไงคะมากกว่า1ซี่นะคะฟันหลายซี่นั่นเองฟันเป็นแบบแต่เราจะไม่ใช้ teeth เติม F เราจะเปลี่ยนรูปนะคะ teeth มันกระจายเป็น tooth นะคะแปลว่าฟันเหมือนกันแต่ว่าปกติจะเป็นเหมือนฟันซี่เดียวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นพหูพจน์อันนี้เป็นเอกพจน์นะคะส่วน H H เราเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆป่ะ Hมันแปลว่าความเจ็บปวดนั่นเองนะคะเด็กๆโจทย์รากศัพท์ของมันไปแปลว่าความเจ็บปวดนะคะอย่างเช่นเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะ headache stomachache นะคะ headache แปลว่าอะไรคะแปลว่าหัวก็แปลว่าปวดหัวนั่นเองนะคะส่วน stomachache นะคะก็แปลว่าปวดท้องนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพวกคำศัพท์นะคะเราก็ลองดูว่าเฮ้ยถ้าบอกมาเราเจอพวก ache อย่างเงี้ยน่าจะเดาได้แล้วนะว่ามันมาจากอะไรนะคะมันไม่ได้มาจากแบบว่าเฮ้ยมันคือคำใหม่ๆเลยมันแปลว่าความเจ็บปวดเท่านั้นถ้าเจอ headache stomachache หรือว่าอย่างอื่นที่เป็น ache อย่างเงี้ยก็เดาไว้เลยว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความเจ็บปวดชนิดหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าแพทเทเซียเขาเป็นไงคะปวดฟันรวมแล้วก็คือเหมือนกับมีอาการปวดฟันคราวนี้แล้วเราจะถามว่า whom and where จากที่เราเรียนเรื่องคำถามไปในครั้งที่แล้วใช่ไหมคะมันจะมีเรื่องของ whom เหมือน who ไหมแต่เป็น whom ที่แบบว่าแปลว่าใครแต่ว่าใครเนี่ยในที่นี้จะเป็นส่วนของ object หรือเป็นกรรมนั่นเองนะคะและ where คืออะไร where คือที่ไหนนั่นเองเขาบอกว่าที่ไหนที่ Patricia ควรจะไปพบ meet คำนี้เราก็เจอบ่อยมากๆนะก็จำไว้ว่าแปลว่าไปพบไปเข้าการเจอสักหน่อยนะคะใครดีคะ1 monk and temple คือไหนอันนี้ป่ะอันนี้คือมังค์แปลว่าอะไรคะแปลว่าพระนะคะเทมเพิลแปลว่าอะไรแปลว่าวัดนั่นเองนะคะเฮ้ยปวดฟันไปหาพระที่วัดละกันเผื่อพระจะได้สวดบุตรสวดมนต์ทำให้เราหายปวดยิ่งขึ้นไม่ใช่นะคะไม่ได้เนาะหรือว่าไปหาทีเชอร์ที่สคูลที่โรงเรียนทีเชอร์ภาพที่สองตามภาพเลยนะคะก็คือคุณครูนะคะไปโรงเรียนเผื่อคุณครูจะพาเราไปหาหมอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็ไม่น่าใช่คำตอบที่ถูกต้องที่ถูกปะแต่ถ้าคุณว่าพามาหา dentist อันนี้นะคำศัพท์เลยจำไว้แปลว่าหมอฟันนั่นเองค่ะปวดฟันไปหาหมอฟันที่โรงพยาบาลทำถูกไหมข้อนี้น่าจะแบบเป็นไปได้มากที่สุดแล้วเนาะ
อ่ะดูข้อสี่สักหน่อย Seller and Market Market แน่นอนทุกคนรู้จักของกินเยอะอ่ะไม่ใช่แต่ว่าตลาดนะคะ Seller ก็แปลว่าผู้ขายนั่นเองเห็นไหมว่ามันจะมีภูมิกับแวร์มาควบคู่กันแล้วให้เราเลือกว่ามันคือที่ไหนแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันถูกที่สุดเนาะมันก็คือไปหาหมอฟันหมอฟันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอยู่บนเตียงคนไข้ Dentist นะคะที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะมาดูกันข้อ19ข้อถัดมาเลย Now Charles is withdrawing money at the counter where is Charles นะคะเขาบอกว่าชาเนี่ยเขาจะไปทำการอะไรคะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินนะคะ withdraw ก็แปลว่าการถอนเงินนั่นเองนะคะถ้าคำนี้นะถ้าสมมติว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเราไปเจอเราไม่รู้แปลว่าอะไรให้เราเดาจากรากศัพท์หรือบริบทของทั้งหมดเราอาจจะไม่รู้ว่า verb ของมันคืออะไรนะคะแต่เรารู้ว่ามันมีคำว่า money กับมีคำว่า counter เนี่ยเราก็น่าจะพอเดาได้นะว่าเฮ้ยเขาน่าจะทำอะไรกับการเงินไหนที่ไหนโอเคปะ1ไปคลินิกนะคลินิกเหมือนแบบคุณหมอเมื่อกี้ hospital กับคลินิกก็จะคล้ายๆกันนะคะคลินิกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเล็กกว่าโรงพยาบาลหน่อยเป็นคลินิกที่เหมือนกับว่าคุณหมอเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาเองส่วนตัวนะคะเพื่อแบบว่าสมมติตามพื้นที่อย่างเงี้ยเราจะแบบมีคลินิกมากกว่าโรงพยาบาลก็ได้นะคะข้อ2 bank คือ bank คืออะไรมีรูปร่างอย่างนี้นั่นเองนะคะอย่างเช่นธนาคารในประเทศไทยมีอะไรบ้างกสิกรไทยไทยพาณิชย์ทหารไทยกรุงไทยกรุงเทพนะคะมีเยอะมากมายเลยนะคะที่เราจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้แบงก์ก็คือธนาคารนั่นเองต่อมาก็ช็อปคืออะไรพวกร้านค้านะคะต่างๆร้านสะดวกซื้ออะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่าช็อปหมดไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่นะคะเห็นไหมดูจากรูปมีพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ย confectionery มีร้านไอศกรีมพวกนี้นะคะเรียกว่าช็อปทั้งหมดเลยอันนี้คือช็อปนะคะมาดู restaurant คำนี้แน่นอนเด็กๆเจอกันบ่อยมากอันนี้แปลว่าร้านอาหารหรือแปลว่าแบบภัตตาคารนะคะร้านอาหารที่มันแบบค่อนข้างแบบเป็นส่วนตัวคือเห็นปะ restaurant ก็แปลว่าร้านอาหารเองคราวนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันแปลว่าอะไรเราจะเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนคะไว้ที่คลินิกไหมป่วยเลยแบบไปฝากเงินไว้ที่หมอปะไม่นะคะเราถอนเงินก็ต้องไปทำไหนถอนที่ธนาคารเองนะคะเราจะเอาไปใช้ที่ไหนก็แล้วแต่เราโอเคปะตอบแบงค์นะคะโอเคค่ะต่อมานะคะในส่วนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในเรื่องของ weatherเวลาแปลว่าอะไรคะเด็กๆเห็นจากรูปแล้วน่าจะเดาได้ว่ามันแปลว่าสภาพอากาศนั่นเองนะคะเวเทอร์แปลว่าอากาศนะคะหรือมีคำอื่นเช่น climate พวกอุณหภูมิเปลี่ยนโน่นนี่นะคะก็จะมีเรื่องของเวเทอร์นะคะสภาพอากาศและก็เรื่องของอะไรเนี่ย winter spring summer autumn เรารู้ป่ะแปลว่าอะไรเรียกว่าฤดูกาลป่ะมันคืออะไร season นะคะเราเขียนเพิ่มเติมไปนะคะ season แปลว่าฤดูกาลนั่นเองคราวนี้มาดูในเรื่องของอะไรก่อนดีควบคู่กันไปละกันseason แปลว่าฤดูกาลนะคะฤดูกาลมีอะไรบ้างถ้าประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะร้อนมากร้อนมากมากมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วมีบางช่วงเนาะที่มันแบบเฮ้ยฤดูหนาวมาไม่แน่ใจว่าโรงเรียนของน้องๆเนี่ยอาจจะมีฤดูหนาวใช่ปะก็คือมันมีอากาศหนาวมากกว่าแต่ถ้ามาอยู่กรุงเทพแบบพี่พลอยนะคะแบบร้อนมากๆเลยนะคะถือว่าโรงเรียนของเราเนี่ยโชคดีนะมีอากาศหนาวให้เราได้สัมผัสด้วยนะคะแต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีด้วยเนาะคราวนี้มาดูว่าฤดูกาลแต่ละฤดูจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะ winter แปลว่าอะไรเนี่ยดูจากรูปเห็นไหมอันนี้จะมีเกล็ดหิมะนะคะอันนี้ก็แบบเป็นไงใส่เสื้อหนาวมีหมวกมีอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเดาได้ว่า winter คือฤดูอะไรคะเด็กๆฤดูหนาว
นั่นเองนะคะเราเขียนไปว่าฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวนะคะมักจะมาควบคู่กับอะไรรับรู้ใน weather ค่ะว่าสภาพอากาศนี้รายงานข่าวสดโดยพี่พลอยนะคะฤดูหนาวมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะดูเลยจากภาพซันนี่นะถ้ามีพระอาทิตย์นี่ก็คงหิมะละลายเนาะต้องมีไง snowy snowy แปลว่ามีหิมะตกนั่นเองเอลซ่าเฟกนะคะถ้าใครเคยดูเรื่องโฟรเซ่นนะแล้วก็สภาพอากาศนะคะ icy แปลว่าแบบหนาวหนาวเย็นเห็นไหมเขาต้องจับใส่หมวกใส่ผ้าพันคอใส่ถุงมือเลยแต่โชคดีมากที่เมืองไทยของเราไม่ได้หนาวขนาดนั้นเนาะเห็นไหมคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของพวก winter ฤดูหนาว snowy snow แปลว่าหิมะนะคะ icy ก็เป็นความหนาว ice ก็มาจากน้ำแข็งถูกปะต่อมานะคะฤดูถัดมาคือ spring ตอนนี้นะคะแบบเอาอะไรก่อนดีนะไม่เป็นไรไม่ต้องเรียงหรอกสปริงก็ได้ค่ะสปริงนะคะแปลว่าฤดูใบไม้ยังไงดอกไม้เห็นไหมมันขึ้นมาปุ๊บเป็นสปริงพูดถึงอันอื่นก่อนมูดมีฤดูหนาวแล้วถัดไปมันจะเป็นฤดูอะไรดีคะเป็นสปริงนี่แหละเพราะว่าอะไรเหมือนกับว่ามันพีบออกผลใช่ป่ะมันก็เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะจากที่หนาวไปแล้วชนี้พอหมดความหนาวปุ๊บดอกไม้ที่มันเริ่มหล่นเนี่ยเหมือนจากมันมาจากออทัมแหละอันเนี้ยมันก็เริ่มผลิดอกออกผลแล้วโอเคไหมมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะฤดูใบไม้ผลิมันจะเป็นยังไงบ้างก็อาจจะเป็นซันนี่เนาะตอนนี้คือภาพอากาศเป็นไงคะแบบปลอดโปร่งเนี้ยมีแสงแดดซันแต่ว่าพระอาทิตย์ใช่ไหมคะแบบมีแสงแดดนั่นคืออากาศแบบปลอดโปร่งนั่นเองนะคะโอเคแม่ฤดูใบไม้ผลินะคะช่วงที่ใบไม้ออกผลนะคะสวยงามเลยมันก็จะกลายมาเป็นเหมือนกับซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็กลายเป็นฤดูอันนี้ก็คือจะร้อนเลยแหละเด็กๆชอบกันไหมซัมเมอร์ปิดเทอมเนาะมันคือฤดูร้อนนะคะถ้าใครไม่เห็นถึงตรงนี้กันเนาะฤดูร้อนเห็นไหมใส่ชุดว่ายน้ำบนหาดทรายเตรียมลูกบอลไปเล่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนก็จะมีพวกซันนี่ได้เช่นกันนะคะจะบอกว่าอื่นเนี่ยมันมีสามารถเกิดได้กับทุกฤดูเนาะคราวนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีเมฆหมอกหนาแน่นคราวแล้วเมฆใช่ไหมแบบมีเมฆหมอกหนาแน่นทำให้เหมือนกับว่ามันทำท่าว่าฝนจะตกเวลาที่ฝนตกนะคะคือเราจะมีปริมาณเมฆค่อนข้างเยอะถูกปะก่อตัวอยู่นะคะอันก็คือฝนตกนั่นเองเป็นฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีฝนตกจริงๆฤดูมันต้องมีฤดูฝนด้วยเนาะเราถือว่าเป็นเรนนี่เพิ่มมาก็ได้หรือแปลว่าฤดูฝนก็ได้มันจะแบบอารมณ์แบบเรนนี่ซีซันตัวเองนะคะแต่ที่นี่เขาไม่มีให้เท่าไหร่เนาะแต่ประเทศไทยเรามีฤดูฝนนั่นเองนะคะอันนี้เขาแค่เปรียบเทียบว่าเฮ้ยถ้าจากออทัมซัมเมอร์ปุ๊บตอนนี้ของประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีในทุกที่นะคะแต่ว่าของต่างประเทศเขาจะมีหลักๆอีก4ฤดูโอเคไหมแล้วไอ้ฝนเนี่ยมันอาจจะตกเป็นทุกฤดูแล้วแต่ประเทศออทัมเนี่ยนะคะคือร่วงไม้เป็นไงใบไม้ร่วงเต็มเลยก็คือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองพอใบไม้ร่วงเนี่ยมันเตรียมพร้อมจะเข้าสู่หน้าหนาวมันก็จะวนไปเป็นวัฏจักรนะคะ windy ก็แปลว่ามีลมอ่ะลมแรงมากเห็นไหมต้นไม้แบบปลิวเลยนะคะด้วยส่วนนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็น season และ weather นะคะอาจจะมาควบคู่กันได้นะคะก็ดูคอนเซปต์และจดจำไปใช้นะคะเรามาดูข้อสอบดีกว่าเขาบอกว่าเจนนี่แวร์เป็นยังไงเจนนี่ใส่นะคะอันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์จากข้อสอบไปเลยนะใส่อะ new tick tick เป็น adjective
เขียนไปแปลว่าหนาโค้ดหนาคือเสื้อโค้ดอะค่ะเป็นยังไงเนี่ยเดาได้ไหมว่าจะเป็นฤดูอะไรใส่เสื้อโค้ดที่แบบหนามากเลยนะเพราะว่า it's cold คืออะไรมันแบบหนาวเย็นมากหนาวเยือกเย็นเลยและ snowy snowy คืออะไรมีหิมะตกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถดูไหมว่าตอนนี้มันคือ it is อะไรนะคะมี1มี spring ฤดูใบไม้ผลิ2 autumn ฤดูใบไม้ร่วงและ3 winter ฤดูหนาวและ4 summer ฤดูร้อนนั่นเองนะคะอันนี้ง่ายเลยใช่ไหมเราตอบได้เลยว่าเป็น winter หรือแปลว่าฤดูหนาวนั่นเองนะคะใส่เสื้อหนามากแล้วก็อากาศเย็นด้วยมีฝนเอ้ยมีหิมะตกอีกต่างหากนะคะก็คือจะเป็นฤดูหนาวนั่นเองค่ะโอเคค่ะเด็กๆ เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันในเรื่องถัดไปนะคะจากในนี้นะเราเห็นนะว่ารูปภาพการ์ตูนมันน่าจะเป็นพวกอะไรมากกว่าสปอร์ตใช่ไหมคะสปอร์ตคืออะไรคะเด็กๆสปอร์ตนะคะนั่นก็คือกีฬานั่นเองแต่ว่าคำถามมาดูคำถามกันสักนิดนึงนะคะว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า which one is an occupation which แปลว่าอันไหนใช่ไหมที่เราเรียนในเรื่องของ wh question อันไหนที่มันเป็น occupation occupation แปลว่าอาชีพนั่นเองนะคะอันนี้พี่พอได้หารูปมาให้เราแล้วเราดูจากรูปสิว่าเฮ้ยอันไหนมันเป็นอาชีพมากที่สุดในสี่อันนี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็เป็นอาชีพนักมวยอาชีพนักวิ่งก็ได้อะไรอย่างนี้ป้าแต่อาชีพนะคะมันคืออะไรที่เราต้องได้เงินเดือนเพราะฉะนั้นมาดูอันแรก fencing อันนี้เอง fencing นะคะ fencing คืออะไร fencing นั่นคือการประดับแบบสากลนั่นเองเนาะก็คือเห็นไหมว่าจากรูปนะคะเขาจะมีหมวกป้องกันแล้วก็มีดาบจริงๆก็จะมีชุดด้วยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะกีฬาฟันดาบแบบสากลโอเคไหมคะต่อมา waxing นะคะ waxing คือนี่เลย waxing คืออะไรเดาได้ไหมคะ waxing นั่นคือการแข่งขันบางทีเราจะเห็นในเรื่องของรถแข่งก็ได้หรือแปลว่าการวิ่งแข่งก็ได้อันนี้ก็จะเป็นยาสปอร์ตมากกว่าใช่ไหมส่วนอันถัดมานะคะเห็นไหมมีชกกันอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆรู้จักใครบ้างบัวขาวป่ะคะก็คืออะไรคะการชกมวยนั่นเองบ็อกซิ่งหรือว่าการชกมวยนะคะจะมี2ทีมเนาะมีกี่ยกก็ว่าไปนะคะส่วนคำสุดท้ายล่ะ pilot นะคะ pilot อันนี้เขียนเพิ่มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ pilotอันนี้ต่างหากที่เป็นยังไงคะโอ้ยหล่อมาเชียวนะคะเป็นกัปตันมีหมวกมีอะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือนักบินนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ตอบข้อ D dog หรือข้อ4นั่นเองนะคะ pilot แปลว่านักบินโอเคค่ะมาข้อต่อมากันดีกว่านะคะPaula likes making her body flexible and dance along the rhythm of music. ประโยคแรกก่อนเขาว่าไงคะ Paula เขาทำไมเขาชอบที่จะทำรูปร่างของเขานะคะให้มัน flexible. Flexible คือเป็นยังไงคะเป็นแบบมีความยืดหยุ่นนะคะ And dance along the rhythm. Rhythm แปลว่าจังหวะอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าและสามารถเต้นควบคู่ไปกับจังหวะของเพลงได้ถามว่า what kind of sports does she play what kind นะคะแปลว่าประเภทไหนนั่นเองประเภทไหน of sports sport ก็คือกีฬาใช่ไหม does she play ก็คือเธอเล่นกีฬาประเภทไหนนะคะมาดูอันแรกคืออะไรอันนี้คือบาสเกตบอลนะคะคนล่าจะเล่นไหมเนี่ยบาสเกตบอลก็คืออุปกรณ์มีลูกบอลนะคะใครๆชอบเล่นบาสบ้างเนาะก็คือจะไม่ได้ทำให้ร่างกายยืดหยุ่นแต่ถ้าเป็นอันนี้ล่ะคืออะไรเอาดูอันนี้ก่อนคล้ายๆวอลเลย์บอลชายหาดนั่นเองนะคะจะทำให้ลูกให้ร่างกายยืดหยุ่นแล้วก็เต้นตามจังหวะได้นี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมอันต่อมาจิมนาสติกคืออันนี้นั่นเองเห็นไหมใครเคยดูกีฬาจิมนาสติกผ่านทีวีบ้าง
นะคะก็จะใส่ชุดนี้เนาะมีความยืดตัวอ่อนตัวสูงมีดนตรีประกอบจังหวะบางทีเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นริบบิ้นลูกบอลนะคะหรือว่าเป็นพวกห่วงท่าทางต่างๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อนี้แนวโน้มข้อนี้สูงถูกต้องไหมต่อมาเทนนิสนะคะคือเล่นกีฬาเทนนิสจะเหมือนถ้าเราดูมาจากภาพนะคล้ายๆกับแบดแต่ว่าไม้เทนนิสเนี่ยมันจะมีไม้ที่ใหญ่กว่านะคะแล้วก็จะมีลูกเทนนิสเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยจะได้เหมือนลูกแบดนั่นเองนะคะแล้วก็กติกาการเล่นก็ไม่เหมือนเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้คำตอบแล้วว่าพอลล่าเล่นกีฬาจิมนาสติกนะคะเพราะว่ามันทำให้ร่างกายของเธอยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สามารถเต้นไปพร้อมกับจังหวะดนตรีได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในข้อสอบโอเน็ตนะถ้าเราเจอข้อสอบอะไรแบบนี้ปุ๊บคำศัพท์ที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะให้เราลองเดาอย่างมีทักษะในการเดาด้วยโอเคป่ะคะบางข้ออย่างเงี้ยบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยเชื่อว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะโอเคข้อถัดไปกันดีกว่าโอเคค่ะพี่พลอยขอขั้นด้วยการต่อสถานการณ์ในจากครั้งที่แล้วสักหน่อยนะคะเป็นในเรื่องของบทสนทนา conversation นั่นเองนะคะที่พลอยดึงมาจากข้อสอบ O-net ให้เราเลยนะคะอันนี้สถานการณ์นะคะขึ้นมาว่า on the way home เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์มันไปในตัวด้วยนั่นเองนะคะ on the way home คืออะไรคะระหว่างทางกลับบ้านบ้าน and his friend are talking about their plan on the weekend นะคะบ้านแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยกำลังพูดถึงเกี่ยวกับแพลนก็คือแผนหรือว่าแพลนเที่ยวค่ะแผนหรือแผนการท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ก็คือพวกเสาร์อาทิตย์นั่นแหละมาดูค่ะปาบอกว่า the grand parade is very จุดๆนะคะจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นว่าอะไรนะคะข้อ1เลยข้อ A เขาบอกว่ามันมีแต่พวก interest interested interesting and interest พวกนี้นะคะความหมายเหมือนกันหมดแปลว่าสนใจใช่ไหมน่าสนใจอันนี้มันเป็น adjective ลองคิดดูว่าเราจะเติมอะไรดีนะคะอันนี้เป็น adverb สิที่ขยาย adjective ถ้า interest เฉยๆอันนี้เป็น verb ค่ะ interest อันนี้ก็เป็น verbเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องการ adjective เลยไม่ใช่อันนี้แปลว่าทำให้สนใจทั้งคู่เลยนะคะต่างกันที่มี s กับไม่มี s นั่นเองนะคะส่วนอันนี้เป็นไงคะเป็น adjective นั่นเองนะคะการที่เราเติม ed เนี่ยมี2ความหมายถ้า adjective เติม ed แปลว่ารู้สึกส่วนอันนี้แปลว่าหน้าing แปลว่าหน้านะคะก็เป็นหน้าสนใจกับรู้สึกสนใจนั่นเองนะคะถามหน่อยว่า the grand palace หรือว่าวัดพระแก้วเนี่ย grand palace จริงๆไม่ใช่วัดพระแก้วนะคะคือพระบรมมหาราชวังนั่นเองที่อยู่ใกล้ๆวัดพระแก้วในกรุงเทพนะคะถ้าเด็กๆมีโอกาสน่ากรุงเทพนะลองไปเที่ยวดูนะคะit's very รู้สึกสนใจหรือว่าน่าสนใจต้องเป็น it's very interesting ก็คือน่าสนใจนั่นเองนะคะต่อมา I จุดๆเจนบอกว่ายังไง I okay with you ฉันโอเคกับคุณนะเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าก็ยังไม่ใช่นะคะหรือว่าฉันสนุกไปกับคุณนะก็ไม่น่าใช่ I alright ฉันก็โอเคกับคุณนะทั้งคู่เลยแต่ถ้า I agree แปลว่าฉันเห็นด้วยกับคุณนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบ I agree with you นะคะแต่แฟนบอกว่ายังไง The traffic is too bad in Bangkok อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะเขาบอกว่าพวกสี่แยกจราจรสี่แยกรถติดอย่างเงี้ยการจราจรนะคะ traffic แปลว่าการจราจรในกรุงเทพมันแย่มากมันเลวร้ายมากจริงๆนะคะเขาจะพูดว่ายังไงดีท่านบอกว่า that's true มันก็จริง but we will go there in the early morning อันนี้นะคะแต่ว่ามันจริง
อันนี้ก็แปลว่าจริงเหมือนกันแต่แบบออกมาแบบความจริงอันนี้ bad แง่ลบแง่ลบเอ้ยแง่ลบอันนี้แปลว่าแย่มันแย่มากเลยแต่ว่าพวกเราอ่ะก็ต้องไปพรุ่งนี้เช้านะคะหรือว่า untrue แปลว่าไม่เป็นความจริงมีคำว่า but นะคะแปลว่าความหมายมันต้องขัดแย้งกันถูกปะงั้นเขาบอกว่า that's true อืมใช่มันก็จริงอ่ะแต่ว่าพวกเราอ่ะก็ต้องไปพรุ่งนี้นะคะก็เลยตอบว่า that's true นั่นเองนะคะต่อมา any idea Sam ถามว่าเฮ้ยมีไอเดียอื่นไหม Sam บอกว่า oh it's okay see you at 7 o'clock tomorrow อ๋อไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้7โมงเช้านะจบนะคะต่อมานี้เป็นข้อสอบ Onet จริงๆเลยนะคะให้มา situation a tourist is talking to money นะคะ a tourist คืออะไรคือนักท่องเที่ยว situation คือสถานการณ์นั่นเองนะอย่าลืมมี tourist กับ moneyTourist ถามว่า Hello do you speak English เป็นไงคะเวลามีชาวต่างชาติมาถามเราก็ถามว่าเฮ้ยขอโทษนะคุณพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่ามันนี่บอกว่า Yes I do แล้วมันจะถามว่าอะไรต่อดีระหว่าง What's the matter มีอะไรหรือเปล่าหรือว่า Can I help you มีอะไรให้ช่วยไหมเหมือนเวลาไปร้านอาหารอะไรอย่างนี้What did you say? คุณพูดว่าอะไรนะAre you tourist? คุณเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าคิดว่ามามีจะตอบจะถามว่ายังไงคะเขาบอกว่าเขาพูดได้แปลว่าเขาฟังออกใช่ไหมเขาถ้าตามมารยาทแปลว่าเขาก็ต้องบอกว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านะคะเป็นการเสนอตัวที่ดีนะคะเด็กๆทุกคนเวลามีคนแบบต้องการความช่วยเหลือเนาะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเก่งๆนะคะหรือจะเป็นภาษาไทยใครก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านั่นเองนะคะข้อนี้เชื่อว่าทุกคนตอบได้กรณีนี้นะเราต้องตอบให้ถูกทั้ง2ข้อเราถึงจะได้คะแนนโอเคไหมคะและทั้ง2ข้อนี้มันต้องเป็นอะไรที่สัมพันธ์กัน A กับ B เนี่ยพอมานีบอกว่าโอเคมีอะไรให้ช่วยไหมนักท่องเที่ยวก็บอกเลยว่าโอเคอยากให้ช่วยอะไรนะคะนักท่องเที่ยวพูดว่ายังไงบ้างYes, please. อ๋อใช่ครับได้ครับผมแบบขอร้องหน่อยนะคะเหมือนกับว่าเขาถามว่า National Museum อยู่ที่ไหน National Museum นั่นคือเนี่ยพิพิธภัณฑ์ Museum แปลว่าพิพิธเห็นได้ไหมนะพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่ไหนก็คือถามคำถามนั่นเองหรือว่าเขาถามว่า yes I like Thailand ใช่ฉันชอบประเทศไทยมากเลยไม่น่าจะใช่นะคะหรือ well I don't think so เงี้ยเลยฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่น่าจะใช่นะคะหรือ please answer my question ตอบคำถามผมด้วยครับอันนี้แปลว่าตอบคำถามถ้าอันที่ถูกที่สุดแน่จะเป็น1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเขามีกระดาษคำตอบมาให้เราจะระบาย A 2แล้วก็ D 1นั่นเองนะคะอันนี้ข้อสอบ Onet จริงๆเลยมาต่อฝึกคำข้อสอบ Onet อีกสักหน่อยนะคะอันนี้ก็คือ A กับ B ต้องเป็นประโยคที่มันเชื่อมถึงกันนั่นเองนะคะดู Ken and Rina are talking each other แปลว่าเขาพูดด้วยกันนะคะ each other ก็จริงๆแปลว่าซึ่งกันและกันKen พูดว่า I'm going home now แปลว่าอะไรคะแปลว่าฉันจะกลับบ้านแล้วนะตอนนี้ now ตอนนี้นั่นเองแปลว่าฉันจะกลับบ้านวีนาน่าจะพูดว่ายังไงคะ Is your house very big เฮ้ยบ้านคุณใหญ่ปะหรือเปล่าคะไม่น่าใช่เนาะWhere do you live? แปลว่าคุณอยู่ที่ไหน ข้อ 3. What is the address? แปลว่าถามว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่
ถามนึกเนาะถ้าเป็นข้อสี่ล่ะคะ how far is it แปลว่ามันไกลหรือเปล่า far แปลว่าไกลนั่นเองนะคะมันไกลไหมนะคะคิดว่าวีดาน่าจะถามอะไรเอามาดู B ก่อน B ก็จุดๆแล้วก็ and you แล้วคุณล่ะก็ถามว่าเฮ้ยแล้วคุณล่ะเราก็ต้องดูที่มันสอดคล้องใช่ไหมคะดูคำตอบของวีนาวีนาตอบว่า opposite ours คือแปลว่ายังไงคะอ๋ออยู่ตรงข้ามโรงเรียนเราอะ opposite แปลว่าตรงข้ามนะคะตรงข้ามโรงเรียนของเรานั่นเองนั่นแปลว่าคำนี้จะต้องเชื่อมโยงกันแปลว่าเขาจะถามว่าคุณอยู่ที่ไหนมากกว่าใช่ไหมคะถ้าเขาตอบว่าคุณอยู่ที่ไหนปุ๊บเราจะตอบอะไรคะออนสีลมโรดอ๋ออยู่บนถนนสีลมนั่นแหละนั่นเองนะคะสมมติถ้าเราตอบผิดละเช่นไปถามว่าบ้านคุณใหญ่ไหมอันนี้ตอบว่า and you I like big house อ๋อฉันชอบบ้านใหญ่ๆแล้วคุณล่ะอ๋ออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอ่ะมันไม่ได้ใจความเลยถูกไหมคะหรือถ้าบ้านคุณใหญ่ไหม it's very nice เอ้ยมันดีมากเลยแล้วคุณล่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะมันก็ต้องตอบว่า where do you live นะคะถ้าสมมติเราคิดว่า how far is it แล้วเขาตอบว่าอ๋อก็อยู่ถนนสีลมอ่ะให้ไปคิดเอาเองว่ามันไกลหรือเปล่าอันนี้นะคะก็จะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะต้องตอบ where do you live นั่นเองนะคะอ่ะต่อมา situation นะคะให้สถานการณ์มาอีกแล้วมี rose นะคะRose wants to buy a ticket for football game นะคะ Rose ต้องการที่จะซื้อตั๋วฟุตบอลนะคะไปทำอะไรคะมันหายไปอาจจะเป็น at the game หรืออะไรสักอย่างนะคะไม่เป็นไรค่ะคือเขาเนี่ยหลักๆคือเขาต้องการที่จะซื้อตั๋วสำหรับฟุตบอลนะคะ Do you Rose ถามว่า Do you still have any tickets แต่ว่าคุณยังมีทิกเก็ตเหลือไหมทิกเก็ตคือมีตั๋วเหลือไหมticket seller คือคนขายตั๋วนะคะเขาก็บอกว่ารอแป๊บนึงนะครับ just a minute อันแรกบอกว่า I'm sorry we don't have it ขอโทษนะครับเราไม่มีเหลือแล้วไม่เหลือแล้วหรือว่า just a minute it won't be long โอเคสักครู่นะครับรอไม่นานหรอกใช้เวลาไม่นานข้อ3บอก let me give it to you ให้ฉันให้คุณนะOh, thanks. Here the last one. นี่ครับเหลือใบสุดท้ายเฮ้ยอันไหนน่าจะดีที่สุดเพราะว่าเขาตอบว่า Oh, thanks. แปลว่าเขาตอบขอบคุณมากแปลว่ามันน่าจะเป็นความหมายที่แบบไม่เหลือไหมก็ไม่ใช่นะคะรอไม่นานก็คงไม่ใช่เพราะว่าถ้าอย่างนี้เขาจะไม่ตอบว่าโอเคขอบคุณฉันมอบให้คุณอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าจริงๆเนี่ยเขาน่าจะบอกว่า here the last one น่าจะบอกว่าเหลือใบสุดท้ายมากกว่านั่นเองมาดูข้อ B หลังจากขอบคุณแล้วเขาบอกว่ายังไงคะ I can give you money ฉันให้เงินคุณได้นะหรือ I will take it หรือว่า I don't want to wait ฉันไม่ต้องการรอมันจะไปคู่กับสองอันนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่หรือว่าเจอกันคราวหน้าไหมI can give you money ฉันให้เงินคุณนะหรือว่า I will take it แปลว่าฉันจะรับไว้ข้อนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าสับสนได้นะคะว่าเราจะตอบอะไรดีระหว่างโอเคเหมือนกับไปเป็นตั๋วเป็นการซื้อการขายใช่ไหมคะแต่ว่าโอเคฉันจะให้เงินคุณมันก็เหมือนจะถูกเนาะหรือจะบอกว่า I will take it คือโอเคค่ะฉันจะรับไว้มันหมายถึงกับว่าฉันและฉันเอาค่ะฉันเอาอันนี้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องให้เงินอยู่ดีเนาะสิ่งที่ถูกต้องคือเราควรจะตอบว่า I will take it ก็คือฉันจะรับไว้นะคะจะไม่ฉันสามารถให้เงินคุณได้นะมันจะผิดดูแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ A 4 B 2นั่นเองค่ะค่ะคราวนี้นะคะเรามาเข้าสู่ในเรื่องของ reading นั่นเองนะคะก็คือทักษะการอ่านจับใจความแล้วก็ตอบคำถามต่างๆนั่นเองเนาะดูจากข้อแรกเลย Tom is 11 years old Tom อายุกี่ปีคะ11ขวบนั่นเองเนาะ Tim is 2 years older than Tom อันนี้เขาวัดความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ตีความด้วยนะคะเราอ่านแล้วก็ต้องแบบจับใจความหน่อย Tom เป็นยังไงคะ11ขวบนะคะ Tim is 2 years older แปลว่าแก่กว่านั่นเองนะคะ
แดนทอม2ปีแต่ว่าทีมอายุเท่าไหร่คะ13นั่นเองนะคะบวก2ไปสักหน่อย but he is 3 years younger than Ted ถามว่า he คือใคร he คือทอมหรือว่าทีมนะคะ he คือทีมนั่นเองนะคะแต่ว่าทีมเขาทำไมคะ3 years younger เด็กกว่า Ted นั่นแปลว่า Ted อายุเท่าไหร่ก็แปลว่า Ted มากกว่าทีมกี่ปีคะ3ปีก็เท็ดอายุ16นั่นเองนะคะและบอกว่า Tina is 2 year younger than Tom อันนี้แปลว่าอ่อนกว่าหรือว่าเด็กกว่านั่นเองนะคะ Tina than Tom Tom อยู่ไหน11แล้ว Tina นะคะน้องสาวนี่แหละ Tina เด็กกว่า Tom กี่ปี2 year ก็อายุ9ขวบเพราะฉะนั้นเขาถามว่า Put them in the correct order their ageให้เรียงลำดับของเขาให้ถูกตามลำดับอายุนั่นเองนะคะจากมากไปน้อยนะคะมาดูใครก่อนดีแน่นอนเรารู้ว่าทีน่าอายุน้อยสุดแล้วเราเห็นตัวผู้หญิงนี่อยู่นี่ข้อนี้ตัดไปนะคะแล้วก็มีอะไรคะทีก็คือต้องมีเท็ดก่อนน่าจะเป็นนี้เลยเท็ดแล้วก็ทีมแล้วก็ทอมแล้วก็ทีน่าง่ายๆเลยตอบข้อ2นั่นเองค่ะต่อมาเช่นกันนะคะรายละเอียดนะคะเขาบอกว่า there are three girls มีเด็กผู้หญิงอยู่3คนนะคะทำไมเอ่ย there high ที่แปลว่าความสูงของเขานะคะ are as follow นะคะก็คือตามลำดับตามนี้นั่นเองนะคะดูว่า Betty อายุเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ Betty สูงเท่าไหร่นะคะ Betty สูง165เซนติเมตรภาษาอังกฤษภาษาไทยนั่นก็คือเซนติเมตรนั่นเองนะคะจูดี้สูง170เซนติเมตรเฮลารี่สูง175เซนติเมตรเขาถามว่า who is the tallest ใครสูงที่สุด1เบตตี้2จูดี้3เฮลารี่3เบตตี้แล้วก็จูดี้ทั้งคู่ข้อนี้ผิดทันทีสูงที่สุดแน่นอนง่ายๆเลยมันคือเฮลารี่นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะต้องแปลคำศัพท์ให้ได้นั่นแหละถ้าเราแปลได้เราก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะพวกนี้จะเป็นเรื่องของขั้นสูงขั้นกว่าอะไรเงี้ยอย่างที่เราเคยเรียนจะเป็น adjective ใช่ไหมคะถ้าเรามี more เราจะพูดคำว่า than เห็นไหม older than and younger than แต่ว่า more เนี่ยจะเป็น adjective นะคะที่ค่อนข้างแบบว่าประมาณ3พยางค์แต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้3พยางค์อย่างเงี้ยเช่น tallมันก็จะเพิ่มขั้นกว่าจะเป็น er แต่ถ้าขั้นสุดจะเป็น est นั่นเองนะคะขั้นกว่านะคะจะมี er มี than แต่ถ้าเป็นขั้นสูงสุดเราจะเป็นยังไงสำหรับ most นะคะก็จะมี the แล้วก็มี most แล้วก็ตามด้วย adjective นะคะหรือถ้าเป็นขั้นกว่าในส่วนของอันนี้ก็จะเป็น est นั่นเองนะคะจะไม่เหมือนกันจดไปนะคะสักนิดหนึ่ง more than หรือเพิ่มเป็น er สำหรับตัวที่เป็น2พยางค์นะคะ2พยางค์หรือพวกพยางค์เดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น the most ตามด้วย adjective นะคะจะไม่มี than และก็คือขั้นสุดนั่นเอง the most beautiful อย่างนี้นะคะหรืออาจจะเป็นthe tallest ต้องมี the ด้วยเสมออันนี้คือจุดเด่นของขั้นสุดนะคะมี the ขั้นก่อนก็จะมี more กับ than taller ก็ต้องมี than ข้างหลังด้วยโอเคค่ะโอเคค่ะข้อถัดมานะคะเขาบอกว่า Jack is a football player คืออะไรคะเป็นอะไรนักฟุตบอลนั่นเองใช่ไหมเป็นนักฟุตบอลนะคะในสคูลทีมก็คือเป็นทีมโรงเรียนนั่นเองนะคะที่ always play football เขามักจะเล่นฟุตบอล after แปลว่าหลังจากเลิกเรียนนั่นเองนะคะหลังจากเลิกเรียนประมาณ1ชั่วโมงHis school finished at 4.30 เขาบอกว่าโรงเรียนของเขาเนี่ยมันหมดคาบเรียนตอน 4.30 นาทีดังนั้นเขาเลยถามว่า What time Jack go home กลับกี่โมงดีวิเคราะห์ค่ะเด็กๆ
แบล็กเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมแล้วทีนี้เขาจะเล่นฟุตบอลเนี่ยหลังจากที่โรงเรียนเลิกไป1 ชั่วโมงแต่ว่าพอ1 ชั่วโมงเสร็จแล้วปุ๊บเขาถึงจะได้กลับบ้านถูกปะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าพี่ทอยถามว่าเขาเล่นบอลตอนกี่โมงเป็นเวลา1 ชั่วโมงเนี่ยก็คือเขาจะเล่นฟุตบอลตอนกี่โมงคะตอน5 โมงตอนประมาณก็1 ชั่วโมงอ่ะก็คือเอาเป็นว่า4 โมงครึ่งถึง5 โมงครึ่งถูกไหมคะหลังจากนั้นเขาถึงจะกลับบ้านประโยคเขาไม่ได้ถามว่าเขาเล่นฟุตบอลกี่โมงแต่เขาถามว่าเขากลับบ้านกี่โมงดังนั้นแปลว่าเขาเลิกเล่นตอนกี่โมงคะก็เลิกเล่นตอน 5:30 แต่ว่าเขาก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วล่ะมาดูกันว่าในหน้าปัดอันแรกเขาบอกว่ายังไงอันนี้คือ 5:30 อู้หน้าเป็นตัวเลือกนะคะอันนี้ก็คือเวลา 4:30 เพิ่งเลิกเรียนเองยังไม่กลับบ้านเลยผิดอันนี้คืออะไร3 โมงครึ่งนี่ก็ยังไม่เลิกเรียนเลยนะคะแล้วนี้ล่ะ2 โมงครึ่งข้อนี้เหมือนช่วยเลยง่ายมากนั่นคือ5 โมงครึ่งนั่นเองนะคะต่อมา this side นะคะ side แปลว่าสัญลักษณ์นั่นเองนิสัยเซสัญลักษณ์นี้เขาบอกว่าอะไรคะเราดูมันคล้ายๆอะไรเนี่ยรถไฟปะมีสามเหลี่ยมและมีรถไฟเพราะฉะนั้น beware แปลว่าระวังนะคะง่ายมากเลยถ้าเรารู้คำศัพท์ระวังรถเมย์ปะไม่ใช่ระวังเครื่องบินไหมคะก็ไม่ใช่นะคะระวังรถมอเตอร์ไซค์ปะยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมีข้อเดียวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือ beware รถไฟนั่นเองนะคะเขียนไม่ติดมอเตอร์ไซค์นะคะเขียนไปเขาถามว่าแล้วเราจะเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยจากที่ไหน where ที่ไหนจะเห็นจากที่ไหนล่ะข้อแรกเขาบอกว่าin the right way อันนี้ค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าแต่ละคำมันแปลว่าอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเดาได้อยู่เนาะมาคำแรกเลยค่ะ right way แปลว่าใกล้ๆ near นะคะ near แปลว่าใกล้ๆ right way นั่นก็คือทางรถไฟนะคะRyway ทางรถไฟเราคิดว่าข้อนี้มันน่าจะใช่หรือยังจริงๆก็น่าจะใช่เลยเนาะพี่พลอยว่าใช่นะคะมาดูคำศัพท์ข้ออื่นสักหน่อย overpass นะคะ overpass อันนี้ถ้าสมมติจริงๆเราตอบข้อนี้ได้แล้วเนี่ยข้ออื่นเราอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ว่า overpass นะคะคำศัพท์ของมันก็คือเหมือนกับว่าสะพานเป็นแบบสะพานที่แบบข้ามอยู่เหนือถนนน่ะพวก highway อะค่ะหรือเป็นพวกแบบ highway นะคะเช่นแบบพวกทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแต่ว่ามันไม่ใช่ทางด่วนโดยตรงนะคะต่อมา crosswalk crosswalk คืออะไรคะcross แปลว่าข้ามใช่ไหมคะ walk ก็เดินก็แปลว่าทางข้ามแต่ทางข้ามนี่มันน่าจะเป็นพวกทางข้ามม้าลายมากกว่าป่ะใช่ไหมคะต่อมาล่ะอันนี้แล้วล่ะ expressway นะคะอันนี้ต่างหากที่แปลว่าทางด่วนอันนี้ต่างหากที่แปลว่าทางด่วนเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนว่าเขาจะเห็นอยู่ใน near the railway ก็คือทางรถไฟนั่นเองนะคะคราวนี้เขาบอกว่า if you see the sign ถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์นี้ what should you do คุณจะต้องทำอย่างไรคะไม่ใช่ต้องคุณควรจะทำอย่างไรข้อหนึ่งบอกว่าอ๋อข้ามทางรถไฟเลยครับหรือเปล่าข้ามเลยคอสจะว่าข้ามข้อสองบัตรทิเกตแต่อ๋อซื้อตั๋วรถไฟที่นั่นมันเข้ากันไหมเนี่ยอันแรกเขาบอกให้ระวังอันนี้ไปซื้อตั๋วข้อสามบอกว่า look at the truck before you cross the way truck นี่แปลว่าอะไรรถมันทุกก่อนที่จะข้ามถนนข้ามรางรถไฟมันใช่ไหมก็ไม่ใช่นะคะ
แต่ถ้าเป็นข้อสี่ล่ะเขาบอกว่า look at the train มันเป็นรางรถไฟแล้วก็ต้องมองรถไฟก่อนนะคะก่อนที่จะอะไร before you cross the way ก่อนที่คุณจะข้ามถนนก่อนข้ามไรเวย์นั่นเองอ่านแน่นอนข้อไหนถูกที่สุดแล้วก็คือเราจะต้องมองรถไฟก่อนที่จะข้ามทางรถไฟนั่นเองนะคะมาค่ะเรามาต่อในเรื่องของคำศัพท์อันนี้ง่ายมากเลยเพราะว่าเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงๆเนี่ยแหละเห็นไหมว่าเขาให้เรามาแบบไม่ได้ยากอะไรเลยเป็นเรื่องของ day นะคะหรือว่าวันนั่นเองนะคะเอามาทวนกันสักหน่อยทุกคนท่องวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ได้หรือยังคะถ้ายังไม่ได้มาเริ่มกันอีกนะคะเอาเริ่มจาก Sunday ก่อนละกัน Sun แปลว่าอาทิตย์ใช่ไหมเพิ่มคำว่า day ไปก็เป็น Sunday วันอาทิตย์ง่ายนิดเดียวนั่นเองต่อมาเป็นวันที่แรกของสัปดาห์คือวันจันทร์นะคะคนในกรุงเทพจะไม่ค่อยชอบวันจันทร์เพราะว่ารถมันติดมากนั่นเองนะคะถ้าเราอยู่แบบว่าเฮ้ยห่างไกลกรุงเทพเนี่ยถือว่าจริงๆเราก็โชคดีนะเราไม่ต้องแบบเจอสถานการณ์ที่รถติดนะคะMonday วันจันทร์คือ Monday อังคารคือ Tuesday นะคะพุธคือ Wednesday อันนี้จะเขียนยากหน่อยนะคะเราจะจำแบบนี้ Wednesday เห็นปะจะต้องจำหน่อยมันยากนิดนึงแต่เราสามารถแบบจำแบบ Wednesday ได้ส่วน Tuesday กับ Thursday เนี่ยคนก็จะเขียนผิดบ่อยๆมันคล้ายๆกันนะคะ Tuesday ก็ T-U-E-S Thursday ก็ Thursday นั่นเองนะคะ T-H-U-R-S ไม่เหมือนกันส่วนวันศุกร์คือ Friday วันเสาร์คือ Saturday นะคะอันนี้ถ้าเราจำคร่าวๆได้ถึงแม้ว่าเราจะสะกดไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะดูเลยข้อ16ง่ายๆเขาบอกว่า Today is Wednesday วันนี้เป็นวันพุธThe day after tomorrow The day after tomorrow แปลว่าอะไรวันนี้วัน after คือหลังอะไรหลังจากพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรมันคือวันไงคะแบบวันมะรืนนั่นเองเนาะ The day after tomorrow นะคะจะเป็นวันอะไรอ่ะเป็นวันพุธแล้วถ้าพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสแล้วถ้าหลังวันพฤหัสก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์ก็คือ Friday นะคะถามว่า the missing word นั่นก็คือ Friday แล้ว the day คือตัวไหนตัวนี้ก็คือวันแหละวันศุกร์ถ้าเราแปลได้ง่ายๆเลยก็ตอบ the day is วันศุกร์นะคะไม่ยากนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะออกง่ายอย่างนี้อีกหรือเปล่านะคะโอเคเรามาดูกันต่อเลยค่ะมาค่ะคราวนี้นะคะจะเป็นบทสนทนาที่ค่อนข้างยาวนิดหน่อยซึ่งมันอาจจะออกไม่ได้เยอะหรอกในโอเน็ตแต่ว่ามันก็มีนะคะมาเรามาฝึกกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าให้ตอบคำถามข้อ42 44มีอีกข้อคะ42 43 44มี3ข้อโอเคป่ะอันนี้พี่พลอยทำชีทไว้ให้เราแล้วอยู่ในหน้าเดียวกันเลยนะคะมาดูจากอันนี้ก่อนมีเจมมาริสาแล้วก็ผู้หญิงอีก1คนนะคะ Woman แต่ว่าผู้หญิงคนเดียวแต่ถ้า Womanคนนี้ผู้หญิงมากกว่า1คนและจำไว้นะคะเจม I am going to borrow two history book about King Rama 5อันนี้แทนเลข5ในภาษารามันเป็นเลขโรมันไม่ใช่เลขรามันนะคะเลขโรมันค่ะI am going to borrow แปลว่าเขาตั้งใจจะไปทำไมคะยืม history book แปลว่าหนังสือประวัติศาสตร์นั่นเองก็คือเขาตั้งใจจะไปยืมหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรัชกาลที่5นั่นเองนะคะแล้วทีนี้มาริสาเขาตอบว่ายังไง I finished reading these two books this แปลว่าก็คือเหล่านี้ก็คือไอ้เจ้า2อันเนี้ยฉันได้อ่านจบแล้วแปลว่าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหม finish เติม ed นะคะ finish เติม ed แปลว่าเขาได้อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปเมื่อเท่าไหร่ last week ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขยันมากเขาก็เลยสรุปให้ฟังอ่ะมั้งว่า day told about the problem ถ้าพี่พอถามว่า day คือใคร day ในที่นี้บางทีไม่จำเป็นต้องเป็นคนก็ได้ day ก็คือหนังสือนั่นเองนะคะคือ book ที่มันมากกว่า1เราเลยไม่ใช้อิดแต่ถ้าบุ๊กแค่อันเดียวใช้อิดแต่ถ้าอะไรสิ่งของสัตว์ที่มากกว่า1เราใช้เดย์หมดเลยเขาบอกว่าเดย์โทรออกมาก็คือมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับ the problem
ปัญหา that the king faced when he started to be a new king at age of 30ก็คือเขาพูดถึงปัญหาที่พระมหากษัตริย์ของเรานะคะราชานะคะหรือพระมหากษัตริย์นะคะเขาได้เผชิญหน้า face จบไปแล้วเห็นป่ะเป็น verb 2เขาได้เผชิญหน้าเมื่อตอนที่เขาเริ่มต้นการเป็นครองราชนะคะก็คือเริ่มต้นการเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในอายุแค่เพียง15เท่านั้นเองนะคะนั่นแปลว่ารัชกาลที่5เขาเป็นพระมหากษัตริย์ตอนอายุ15เป็นยังไงคะยังเด็กอยู่เลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่กันแล้วป.6 11 12ใช่ไหมคะเห็นไหมว่าท่านรัชกาลที่5ทรงเก่งมากจริงๆต้องบริหารคนในอายุเพียงแค่15นะคะเจมส์ก็เลยถามต่อว่า why has everybody paid respect to his king until now ทำไมผู้คนทุกๆคนเขาถึงได้เคารพนะคะ respect เขาถึงได้เคารพ this king ก็คือกษัตริย์องค์นี้นะคะเมื่อกี้มีราชาและเขียนคำว่ากษัตริย์บ้างกษัตริย์นะคะองค์นี้จนถึงบัดนี้นะคะมาริสาก็เลยบอกว่า because he gave up love แปลว่าไงคะ gave up คือแปลว่ายอมแพ้แต่นี่แปลว่าเลิกนั่นก็คือการเลิกท่านั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนจะต้องได้เรียนเรื่องนี้มาแล้วนะคะก็คือเพราะว่าท่านเนี่ยได้ยกเลิกท่านะคะในประเทศไทยสำเร็จด้วย successfully แปลว่ายกเลิกได้สำเร็จนะคะ but king rama แปลว่าไงมี i อยู่ข้างหน้าเป็นเลขโรมันเช่นกันนะคะถ้าเราไม่รู้เราจะบอกว่า his father his คือเป็นคุณพ่อของรัชกาลที่5นั่นคือรัชกาลที่4นั่นเองนะคะ could not succeed at the beginning นะคะแต่ว่ารัชกาลที่4เนี่ยเขาท่านทำไม่สำเร็จในตอนแรกนะคะ not succeed at the beginning คือท่านเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มแล้วก็พยายามทำแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะอาจจะมีสถานการณ์หลายอย่างซึ่งมันยังทำไม่สำเร็จแต่พอรัชกาลที่5มาทำนะคะก็คือต่อเนื่องมาจากพระบิดาใช่ไหมคะก็เลยทำได้สำเร็จนะคะถ้า due to นะคะแปลว่าเนื่องมาจากก็บอกเลยว่ารัชกาลที่4ทรงพยายามที่จะทำมาก่อนแล้วแต่ว่าทำไม่สำเร็จในตอนแรกเพราะว่าเนื่องมาจาก disagreement แปลว่าตกลงกันไม่ได้ระหว่างใครคะ slave owner นะคะก็คือเจ้าของอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าคนที่แบบพวกขุนนางอะไรเงี้ยนะคะโอเนอร์แปลว่าเจ้าของขุนนางอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะมีทาสไปรับใช้ใช่ไหมคะหูทาสสมัยก่อนนี่คือเหมือนกับว่าเหมือนไม่ใช่คนก็ได้นะถ้าสำหรับคนที่เขาไม่ตาปานอย่างเงี้ยใช้เยี่ยงทาสคือแบบไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้อะไรนะคะเกิดมาพ่อแม่เป็นทาสลูกก็เป็นทาสโดยอัตโนมัติเลยเป็นสิ่งที่แบบว่า มีชนชั้นมากๆนะคะก็จะถูกกดขี่เยอะรัชกาลที่4กับ5เนี่ยก็เลยส่งเลือดทาสได้นั่นเองนะคะมีแม่นนะคะผู้หญิงคนนึงคิดว่าน่าจะเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นบรรณารักษ์มั้ยเพราะว่าเขาบอกว่าให้ please be quiet แต่ว่าไงคะเงียบๆหน่อยนะคะ don't make loud noise อย่าพูดเสียงดังเพราะว่ามันจะ disrupt แปลว่ารบกวนคนอื่น other people แปลว่าคนนี้อาจจะเป็นบรรณารักษ์หรืออาจจะเป็นคนเด็กผู้หญิงในนั้นก็ได้นะคะเขาบอกว่า this is paid for reading แต่ถ้าบ่นขนาดนี้น่าจะเป็นบรรณารักษ์แล้วเขาบอกว่าที่นะคะเป็นสถานที่สำหรับอ่านหนังสือ don't talk loudly อย่าพูดเสียงดังสิโอเคนะคะคราวนี้นะคะเราแปลกันไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูคำถามกันดีกว่าว่าเขาถามว่ายังไงบ้างสิบสองก็ถามว่า where does this conversation happen อ่ะเมื่อกี้เราอ่านหนังสือใช่ไหมแล้วบอกว่าอย่าเสียงดังเพราะว่าคนอยู่เยอะคิดว่าเขาน่าจะอ่านหนังสือกันที่ไหนคะ library อันนี้เรียนคำศัพท์ไปด้วยแต่ว่าห้องสมุดพาร์คสวนสาธารณะเชื่อว่าทุกคนหลายคนก็คงจะรู้แล้วสาธารณะ swimming pool ไงคะสระว่ายน้ำ concert hall ก็การแสดงแบบพวกคอนเสิร์ตห้องคอนเสิร์ตนะคะ
คิดว่าใช่อันไหนก็คือแน่นอนห้องสมุดนั่นเอง library นะคะมาดูข้อ43เขาถามว่า what kind แปลว่าอะไรนะประเภทไหนเขาก็บอกไปแล้วว่ามันคืออะไรหนังสือประเภทไหนที่ James going to borrow นะคะถึงแม้ว่าข้อนี้จำได้ไหมขึ้นไปดูข้างบนมันมีคำว่า history ซึ่งแปลว่าประวัติศาสตร์อยู่สมมุติถ้าเราแปลคำไหนไม่ออกเนี่ยเราให้อ้างอิงจากบทความนะคะเราเจอบทความที่บอกว่ามันมีคำว่า history เราจะอ่านว่า history นะเราจะว่า history นะคะคือการอ่านที่ถูกต้องรวมๆกันไปเลยเนาะนั่นเองนะคะก็จะตอบได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์อ่ะให้คำศัพท์ซะหน่อย chemistry มันก็คืออะไรคะอ่านง่ายๆเคมีมันเหมือนเคมีนั่นเองนะคะต่อมานะคะ geography geography แปลว่าอะไร geo แปลว่าพวกแบบภาคพื้นดินธรณีอะไรอย่างนี้นะคะรวมกันแล้วมันก็เลยเป็นภูมิศาสตร์ส่วน biology ก็คือชีววิทยานั่นเองค่ะโอเคถัดมา44อ๋อเมื่อกี้ที่แบบว่าที่พลอยคิดไว้นะคะว่าผู้หญิงเป็นใครเนี่ยมันมีคำถามด้วยนี่ไง who was likely คนที่ดูเหมือนว่าจะพูดคนที่พูด pretty quiet girl made loud noise with tough people เนี่ยใครเมื่อกี้พลอยบอกว่าเป็นใครคะบรรณารักษ์ใช่ไหมอ่ะแต่ nurse แปลว่าพยาบาล librarian เห็นไหมลากศัพท์มาคล้ายกับ library เลยแค่เปลี่ยนข้างหลังก็เลยกลายเป็นบรรณารักษ์นั่นเองนะคะหรือว่าผู้ที่เขาดูแลห้องสมุดนะคะ secretary แปลว่าเลขานักอนุการซึ่งก็ไม่ใช่ hairdresser ใช่ไหมช่างตัดผมป่ะเพราะฉะนั้นตอบอะไรคะlibrary ง่ายๆนั่นเองนักเรียนจดคำศัพท์ไปสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราใกล้จบแล้วสำหรับวันนี้โอเคมาค่ะอันนี้เป็นพาร์ทเศษสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการอ่านที่พี่พลอยเอามาจากข้อสอบ O-NET จริงๆเลยเห็นไหมดูแล้วแบบยาวมากๆนะคะเราเริ่มมาเรียนก่อนดีกว่าถ้าเจอข้อสอบแบบนี้นะพี่พลอยแนะนำว่าให้เราอ่านคำถามก่อน1อ่านคำถามนะคะจับใจความให้ได้2นะคะพอเราเจอคำถามแล้วเราแปลคำถามเนี่ยกรณีที่แบบว่าเราไม่สามารถแปลได้จริงๆนะคะให้เราสแกนนะคะเขาเรียกว่าสแกนเพื่อหาข้อความที่มันอยู่ในคำถามอยู่ในคำตอบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนิดนึงเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างมีจำกัดนะคะถ้าอ่านมันผ่านมาดูข้อแรกก่อนอ่ะต้องอ่านคำถามให้เป็น why แต่ว่าทำไมปราณีถึงได้อาศัยอยู่กับลุงของเธอนะคะก็คือคุณลุงนั่นเองนะคะเราจะอ่านเขาบอกว่า there is no badminton court in her name อ้าวเพราะว่ามันไม่มีขอบแบดมินตันในหมู่บ้านของเธอวินเลจแปลว่าหมู่บ้านนะคะเป็นเหตุผลไหมเนี่ยอันนี้แค่ถ้าเราอ่านจากบทความอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเมคเซนส์ได้แล้วถูกปะสอง she has to play badminton for the school in town ก็คือเธอจะไม่ต้องเล่นแบดมินตันเพื่อโรงเรียนนะคะในเมืองข้อ3เธอจำเป็นต้อง go to school in town เธอต้องไปเรียนในเมืองต้องไปเรียนเหตุผลนี้คือต้องไปเรียนนี่บอกว่าต้องเล่นแบดเล่นแบดเพื่อโรงเรียนอันนี้บอกว่ามันไม่มีคอร์ตแบดไม่มีสนามแบดไม่มีสนามแบดแล้วกันจะได้จำง่ายอันนี้ she has no father or mother เพราะว่าเขากำพร้าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คืออาจจะกำพร้าพ่อแม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวค่อยมาอ่านว่าทำไมนั่นเองนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีถ้าเราดูจากบทความหน่อยสมมติอันนี้เรายังไม่แปลนะเราก็ดูอ๋อ is now living เอ้ยมีเหมือนเลยกันนะเหมือน now uncle อย่างเงี้ย in town because เจอนี่เลยเพราะว่า
She has to go to a secondary school there. แปลว่าทำไมคะเขาต้องไปโรงเรียน ที่นั่นเพราะว่าอะไร She came to her new home a week before we called her. เธอได้ย้ายมาอยู่ในบ้านใหม่หลังนี้1 week ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดใช่ไหมคะอันนี้เขาจบม.หกแล้วแปลว่าเขาต้องขึ้น secondary school แปลว่าชั้นม.ต้นน่ะถ้า high school คือม.ปลายโอเคไหมอันนี้ถ้าเราอ่านผ่านๆอย่างเงี้ยเราก็น่าจะตอบได้เนาะเขาไม่ได้พูดถึงพ่อแม่เลยใช่ไหมแล้วเขาให้ผลมาแล้วว่าเพราะว่าเขาย้ายโรงเรียนเพราะว่าบ้านอาจจะอยู่ไกลก็ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องแบดมินตันเลยใช่ไหมแต่ว่าแบดมินตันเนี่ยอาจจะเกี่ยวกันตรงนี้แต่เหตุผลที่เขาย้ายมาที่นี่เขาบอกแล้วว่า she has to go to secondary school แต่ว่าข้อนี้น่าจะตอบอะไรคะเธอต้องไปเรียนนั่นเองนะคะง่ายๆอ่ะต่อมาข้อ18เขาถามว่าตอนนี้ปราณี is studying in อะไร is studying แปลว่ากำลังเรียนนะคะลบหน่อยเขาไม่ได้ถามว่ายังไงตอนนี้เขากำลังเรียนใช่ไหมคะบางคนอันเนี้ยรีบค่ะเราเห็นประถม6ปุ๊บตอบเลยแต่เขาบอกว่าประถม6เนี่ยมันทำไมคะ last year ปีที่แล้วแต่ว่าณตอนนี้ปราณีน่าจะอยู่มัธยมแล้วใช่ไหมคะ last year แปลว่าผ่านปีเดียวเองแปลว่าตอนนี้ก็ต้องอยู่ม.ต้นนั่นเองนะคะข้อนี้ระวังไว้สักหน่อยนะคะถ้านี่พี่พลอยแปลไปด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่ในโรงเรียนในหมู่บ้านเล็กๆนะคะเมื่อตอนอยู่ป.6 นะคะ She was one of the best students เธอเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เก่งที่สุดนะคะเวลาที่เธอเรียนที่โรงเรียนประถมเห็นไหม primary อันนี้คือโรงเรียนประถมเขาบอกว่าปราณีเนี่ยเก่งทั้งในด้านของการเรียนแล้วก็กีฬานั่นเองนะคะเธอชอบเล่นแบดมินตันแล้วก็ว่ายน้ำและเธอมักจะซ้อมแบดมินตันกับเพื่อนๆทุกๆบ่ายช่วงบ่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าเธอได้ถูกส่งตัวไป national match เป็นแบบว่ากีฬาระดับชาติเก่งเนาะ she expect แปลว่านะคะเธอคาดหวังว่าจะชนะด้วย with a trophy อันนี้แน่นอนว่าหลายคนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแน่ๆแต่ทันนี้ถ้าเราเดาอะค่ะเขาจะชนะเพื่ออะไรคะจากบริบทแล้วหลายตัวที่เราแปลได้เราเห็นในข้อ20มั้ยมันมีตัวเลือกให้เราต้องแบบมีรู้บ้างแหละว่ามันแปลว่าอะไรนะคะมันน่าจะชนะเพื่ออะไรคะ Prize แปลว่ารางวัลอันนี้เพื่อเหรียญอาจจะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองอะไรก็ได้ชนะเพื่อการแข่งขันเพื่อเกมก็ไม่น่าใช่หรือเพื่อทริปแบบทริปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอันนี้เดาได้เลยนะคะเจอพวกนี้นะคะเขาน่าจะหวังว่าจะได้รับรางวัลนั่นเองนะคะโทรฟี่นั่นแปลว่ารางวัลเช่นกันค่ะโอเคอันนี้นิดหน่อยเขาบอกว่าข้อไหนถูกต้องเรามาอ่านเขาบอกว่าปาณีไลฟ์แบดมินตันเบทเทอร์แดนสวิมมิ่งเขาบอกมั้ยเขาไม่ได้บอกว่าชอบอันไหนมากกว่าแต่เธอเล่นได้ทั้งคู่ใช่ไหมคะข้อนี้อันนี้ยังไม่ถึงนะคะเขาบอกว่าพานีเป็นคนที่สุขภาพดีและก็ฉลาดแล้วก็ขยันขันแข็งด้วยเป็นคนอะไรดีไปหมดเลยปานีไลฟ์ทูเพย์คือชอบเล่นแต่ว่าเธอไม่ชอบเรียนอันนี้จริงไหมอันนี้ไม่จริงอย่างแรงเพราะว่าเธอทั้งเรียนเก่งแล้วก็กีฬาเก่งด้วยอันนี้เขาบอกว่าปานีแล้วคือ housework and has no time to do homework ปานีทำแต่งานบ้าน housework นะคะคืองานบ้านแต่โฮมเวิร์คคือการบ้านทำแต่งานบ้านจนโนทามไม่มีเวลาทำการบ้านเลยคิดว่าจริงไหมไม่น่าจริงนะคะขนาดยังอ่านไม่จบนะเนี่ยอ่ะมาดูก่อนเขาบอกว่า on Saturday morning Saturday and Sunday นะคะก็คือเสาร์และอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไปว่ายน้ำนะคะและเธอเป็นคนที่ strong and very get ill นะคะเป็นคนที่แข็งแรงมาก very แปลว่าแทบจะไม่แปลว่าแทบจะไม่ป่วยเลยอิวแปลว่าป่วยเพราะว่าเป็นคนที่แข็งแรง
น่าจะได้ไหม it's healthy clever and hardworking healthy ก็คือ strong แข็งแรงแล้วก็ clever clever ก็ฉลาดก็เรียนเก่งแล้วก็ hardworking แล้วก็ขยันอีกด้วยข้อนี้น่าจะใช่มากที่สุดนั่นเองนะคะอ่านให้จบสักหน่อย in the evening when she returned home พอเธอกลับบ้านปุ๊บเธอก็จะช่วยงานบ้านนะคะแล้วหลังจากงานบ้านเธอก็จะทำการบ้านแล้วก็เรียน she goes to bed around half past ten เป็นไงคะใช่ไหมเขาฉลาดแล้วก็ขยันด้วยนั่นเองนะคะจับเวลาได้ยิงจริง she go to bed แปลว่าเธอเข้านอนนะคะ around แปลว่าช่วง half past ten ก็คือช่วง4ทุ่มนั่นเองนะคะโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเอาปราณีนะคะเป็นตัวอย่างนะคะในการเรียนจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะฉลาดแล้วก็แข็งแกร่งก็ต้องเป็นคนดีด้วยนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจไปลองฝึกฝนทบทวนมาแล้วครั้งหน้าเราจะมาเฉลยในส่วนของข้อตอบพรีเทสกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย